เพื่อนๆวันนี้นะคะที่ฉันจะมาลองทานคำที่วามาดนะคะก็คือเป็นการวาระหนึ่งนะคะมันนี่สวีทนะคะก็มาที่วามาดแล้วคือพี่สาวนะคะส่งเงินมาให้หลานสาวแล้วก็เราก็ต้องมาที่วามาดที่วามาดเขาก็จะมีมันนี่แกรนนะคะก็คือเป็นพี่สาวส่งมาทางนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองดูนะคะนี่คือครั้งแรกที่มารับเงินนะคะก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองดูนะคะตอนนี้ก็จะมีคนนะคะยืนอยู่นะคะยืนรอกันอยู่นะคะก็ประมาณ1 2 3 4 5 6นะคะ6คนเราเป็นคนที่7นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปแจ้งชื่อแจ้งรหัสที่เมืองไทยส่งมาแล้วก็เขาก็จะดูว่าจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วเราก็จะส่งเอกสารให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้เงินเรามาก็ลองดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างครั้งแรกนะคะเพราะปกติเนี่ยการส่งเคยส่งไปทางเวสเทิร์นยูเนียนแล้วก็เวสเทิร์นยูเนียนมันก็เราก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็มันก็จะค่อนข้างมีการเก็บค่าเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยใช้เป็นตัวของทรานสเวิร์สแต่ว่าเนี้ยคือพี่สาวส่งมาเงินสดมาจากเมืองไทยเราก็คงต้องเลือกใช้ตัวนี้ค่ะWestern Union หรือว่า MoneyGram นะคะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเรารอนะคะว่ายังไงเพราะตอนนี้เราเป็นคนที่7นะคะคนที่7นะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเราก็จะดูคือตะกี้เนี่ยแล้วก็อยากจะบอกว่าตะกี้เนี่ยไปที่ CVS นะคะพอไป CVS เขาก็จะไม่มีตรงนั้นไม่มีเงินเขาเรียกอะไรเขาบอกเขามีแค่ส่งอย่างเดียวเขาไม่มีรับเราก็เลยโอเคหา CVS ใหม่เพราะเราก็ไปอีกที่หนึ่งพอเราไปที่หนึ่งนะคะเขามีแต่ว่าเขาไม่มีเงินสดเราก็เลยต้องกลับมาที่วอลมาร์ทเพราะว่าจริงๆเรารู้แล้วเราก็ต้องมาเอาที่วอลมาร์ทแต่เรากลัวว่าคนจะเยอะหรือเปล่าก็เลยไม่อยากมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมีไปงานต่อก็เลยสุดท้ายก็ต้องมาค่ะเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วก็เลยต้องมาแล้วก็โชคดีค่ะแถวมันก็จะมีคนอยู่แค่ประมาณ6คนก่อนหน้าเรานะคะก็เดี๋ยวเรารอนะคะว่าจะนานหรือเปล่าเพราะเราจะต้องไปต่ออีกที่หนึ่งเดี๋ยวโอเครอนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาเพิ่มอีกคนหนึ่งแล้วเราน่าจะเร็วขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวเรารอนะคะตอนนี้ก็มีคนมาเรื่อยๆแล้วนะคะก็จะมีคนทั้งมาส่งแล้วก็มารับเงินนะคะก็ไม่รู้ละยังไงเดี๋ยวก็คงจะได้ละงั้นเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันค่ะที่วอลมาร์ทเขาก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะมีทั้งแบงก์แล้วก็มีช็อปมีร้านค้าเล็กๆน้อยๆนี่นะคะแบงก์ในของในทุกวอลมาร์ทเขาจะมีแบงก์นี้นะคะจะมีแบงก์นี้ไว้นะคะแล้วก็มีพวกร้านเสริมสวยร้านทำเล็บนะคะแล้วก็มี customer service เขาก็จะอยู่ด้านหน้านะคะคือของอเมริกันถ้าเราซื้อไปแล้วอ่ะไม่เกิน15วันถ้าเราจะเอามาเปลี่ยนก็ได้นะคะเอามาเปลี่ยนก็ถามเขาก็จะถามว่ามันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเปลี่ยนนะคะก็เขาก็จะมีเสื้อผ้าเป็นแผนกนะคะแผนกก็อยู่นะคะคุณก็สามารถที่จะเลือกหาสินค้าของได้แล้วก็จะมีการสั่งของทางออนไลน์นะคะมีการสั่งของทางออนไลน์ดิฉันก็สั่งของ3-5ปีที่แล้วดิฉันสั่งของให้พี่สาวเป็นหม้อนะคะแล้วก็พอมาอีกปีนึงก็เนี่ยค่ะเพิ่งสั่งหม้อไปแต่ว่ามันไม่สวยแล้วก็ส่งคืนไปแล้วก็รีฟันมันนี่นะคะก็รอมันนี่เข้ามาในแบงค์แล้วก็ล่าสุดเนี่ยฉันก็สั่งตัวคั้นไปนะคะตัวสควีซนะผลไม้ก็มาถึงแล้วที่บ้านตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะมาถึงประมาณวันที่28แต่นี่มาถึงเร็วนะคะเราก็ดีใจเราก็ได้ใช้เมื่อเช้าเราก็ใช้ไปก็ดีค่ะก็โอเคแล้วก็มันก็ใช้ได้ว่าไม่รู้ว่าถ้าเราใช้เป็นนานๆมันจะดีหรือเปล่าเนาะก็ลองดูว่าโอเคหรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็รออยู่นะคะรออยู่ตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณ1 2 3 3คนแล้วค่ะตะกี้เรานับไปคนนึงเขาจะมาเป็นคู่นะคะเป็นคู่กันอีกคนนึงเขาก็จะนั่งอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เนาะก็รอค่ะรออย่างเดียวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่าโชคดีหน่อยวันนี้วันเสาร์คนไม่เยอะปกติเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากก็เคยเห็นวันธรรมดาคนก็มาเยอะนะคะเขาก็ทำงานนิดนึงเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงเราก็จะต้องรอนี่ก็มีคนเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะหลังจากเราก็จะมีคนเข้ามานะคะ
ก็จะมีแมคโดนัลด์นะคะแมคโดนัลด์อยู่ตรงนู้นนะคะเป็นอาหารนะคะนี่นะคะโอเคเดี๋ยวลองดูค่ะของเราแค่ไม่กี่ร้านไม่กี่บาทเองนะคะอ๋อเนาะค่ะแถวก็เลื่อนมาอีกแล้วนะคะก็ไม่รู้ใครต้องใช้อะไรหรือเปล่าถ้ามีต้องใช้เอกสารดิฉันก็ไม่รู้ว่าต้องติ้งต้องอะไรหรือเปล่าเพราะว่านี่ครั้งแรกด้วยนะตอนนี้เขาก็ไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะทำครั้งแรกอ่ะใครจะไปรู้เนาะก็รอเดี๋ยวประชาชนค่ะเพราะว่าตอนทำมีเจ้าหน้าที่อยู่คนเดียวนะคะมีเจ้าหน้าที่อยู่คนเดียวเขาทำคนเดียวก็ต้องรออย่างเดียวค่ะจริงๆมาพรุ่งนี้ก็ได้แต่ฉันว่าถ้าพรุ่งนี้น่าจะคนเยอะก็ไม่เอาอ่ะมาวันนี้แหละทำวันนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจะได้เรียบร้อยเลยรอค่ะ